กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับได้ทำหนึ่งก็คือคืนความสุขให้แก่ประชาชนแล้วก็สองก็คือเรื่องของการปองดองสามก็คือการที่จะคิดริเริ่มในการทำนำเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ได้ทำก็คือโครงการที่เราได้มอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดสกลนครนะครับทุกๆอำเภอครับทั้งหมด18อำเภอนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่กำลังทำอยู่นะครับจะเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้นแบบไม่ว่าจะเป็นการขุดสระนะครับหาแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องได้เพาะปลูกได้เลี้ยงสัตว์ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับในชุมชนในหมู่บ้านทำให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับที่จะพึ่งพากันแล้วก็นำพากันสู่ความสุขนะครับก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนับจากนี้ไปนะครับก็คงจะรักใคร่กันและสมัครสมานสามัคคีนะครับคิดว่าในอนาคตก็คงจะสดใสแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยเราครับ